เมื่อเร็วๆนี้เกม Legend of Runeterra นั้นเพิ่งมีการอัปเดตใหม่แล้วนั้นก็จะมานำเรื่องราวที่อัปเดตใหม่ครับมาเล่าให้ฟังกันซึ่งภัยพิบัติครั้งใหม่นั้นก็กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ลักนั้นต้องการช่วยเหลือทุกคนเวกซ์นั้นได้ค้นพบการมีอยู่ของเดมาเซียและสิ่งที่เดมาเซียขาดหายมากที่สุดณตอนนี้ก็คือผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกเป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นตัวละครที่เป็นดั่งแสงสว่างซึ่งเวกซ์นั้นรู้สึกขยะแขยงกับเรื่องนี้มากๆถึงเวลาแล้วที่ต้องสอนบทเรียนเล็กๆน้อยๆให้แก่พวกเดมาเซียแล้วเวกซ์นั้นตัดสินใจที่นำฝันร้ายนั้นมาสู่เดมาเซียฝันร้ายนั้นได้ปกคลุมผู้คนจำนวนมากในเดมาเซียลักเองก็เช่นกันเธอนั้นได้พบกับความสุดโซในฝันร้ายดูเหมือนกับความมืดมนและสิ้นหวังยังไม่มีที่สิ้นสุดและลักรู้ดีว่าสิ่งนี้นั่นคือฝันร้ายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เธอนั้นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะหลบหนีจากฝันร้ายและช่วยเหลือทุกคนนั่นทำให้ลักนั้นฝ่าฟันไปได้ฝันร้ายนั้นจบลงลักนั้นกลับมาสู่ความฝันอันหวานชื่นอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เดมาเซียนั้นค่อยๆเปิดกว้างยอมรับเวทมนต์ได้ในเวลานี้เองลักนั้นก็ได้บอกกับฝูงชนว่าตัวเธอเองนั้นได้กลายเป็นนักเวทแล้วและทำให้ประชาชนนั้นยอมรับเป็นอย่างสูงและลักนั้นได้เชื่อว่าเดมาเซียในอนาคตจะต้องยอมรับความจริงเช่นนี้ต่อมาเราผู้คนที่ได้ทำการนอนนั้นได้พบกับเอลฟ์ในความฝันมากมายซึ่งลักเองนั้นก็ได้สัมผัสกับเอลฟ์ในความฝันด้วยเช่นเดียวกันและลักนั้นก็ได้นำเอลฟ์แห่งความฝันนี้เข้าสู่ความฝันของคนที่มีชื่อว่าเอเลนาแต่อย่างไรเสียก็ตามวิกฤตฝันร้ายของเดมาเซียนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดจากเวกเสมอไปมันน่าอาจจะเกิดจากทางฟิเดอร์สติกก็เป็นได้เนื่องจากว่าฟิเดอร์สติกนั้นก็โลดแล่นอยู่แถวใกล้ๆเดมาเซียเช่นเดียวกันต่อจากนี้เรามาทำความรู้จักกับเอลฟ์ในความฝันกันบ้างดีกว่าซึ่งไม่ใช่ทุกคนนั้นที่สามารถสัมผัสถึงเอลฟ์ในความฝันได้มันนั้นจะเข้าไปในความฝันของผู้อื่นซึ่งคราวนี้ลัสนั้นสามารถเข้าไปในความฝันของคนอื่นได้ต้องขอบคุณทางลิเลียที่ได้ทำการช่วยเธอซึ่งลิเลียนั้นเป็นผู้ที่คอยปกปักรักษาต้นไม้ความฝันที่จะนำน้ำค้างนั้นมาสู่ความฝันของผู้คนในโลกแห่งความเป็นจริงลิเลียนั้นมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการปกป้องหยดน้ำค้างอย่างระมัดระวังซึ่งหน้าที่ของลิเลียนั้นก็คือการปลุกเหล่าคนที่ทำการฝันร้ายนั้นให้ตื่นจากความฝันให้เร็วที่สุดและเมื่อเร็วๆนี้มีผู้คนฝันร้ายจำนวนมากปรากฏขึ้นในหยาดน้ำค้างในต้นไม้นี้ซึ่งลิเลียเองก็เป็นผู้ที่รู้บางอย่างแต่ว่าพลังของเธอเพียงอย่างเดียวนั้นสามารถทำได้จำกัดเธอนั้นจะได้ทำการส่งเอลฟ์ในความฝันไปยังจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อปลดปล่อยสิ่งชั่วร้ายเอลฟ์ท่องฝันเหล่านี้สามารถกำจัดสิ่งชั่วร้ายได้ในขณะเดียวกันก็เปิดเส้นทางในความฝันได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างความฝันกับโลกแห่งความเป็นจริงให้กับคนบางคนเมื่อลักซ์ตื่นขึ้นมาเหล่าเอลฟ์นั้นเต็มใจที่จะช่วยลักซ์ในการเดินทางไปยังฝันร้ายของคนอื่นเพื่อที่จะทำงานของพวกเขาให้เสร็จสิ้นและด้วยวิธีนี้เองทำให้ลักซ์นั้นสามารถเข้าสู่ความฝันของเอเลนาแน่นอนว่าเอลฟ์แห่งความฝันนี้ก็กังวลเช่นเดียวกันว่าลักนั้นจะได้รับบาดเจ็บทันทีที่ได้เข้าสู่ความฝันของเอเลนาความฝันของเอเลนานี้เป็นช่วงเวลาที่ทางเดเมเซียนั้นกำลังทำการแบนเวทมนต์อย่างรุนแรงผู้ที่เกิดมาพร้อมกับเวทมนต์ในขณะนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีบาปซึ่งการดำรงอยู่ของเอเลนาก็เป็นเช่นนั้นเธอนั้นคือความผิดพลาดลักนั้นจะได้ทำการกอดเธอไว้และบอกว่าเธอเองนั้นก็สับสนเหมือนกันเมื่อก่อนแต่เมื่อลักนั้นมองเวทมนต์ในมุมมองที่แตกต่างออกไปมันถือว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้าโลกนั้นจึงได้สดใสขึ้นทำให้เอเลนานั้นเข้าใจในตัวเองและใช้ชีวิตในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นสุดท้ายด้วยพลังของเอลฟ์แห่งความฝันทำให้ฝันร้ายของเอเลนานั้นได้หายไปและด้วยความพยายามของลักกับเอลฟ์แห่งความฝันชาวเดมาเซียนั้นค่อยๆตื่นขึ้นจากฝันร้ายวิกฤตครั้งใหญ่ครั้งนี้ได้จบลงแล้วและเมื่อวิกฤตใกล้สิ้นสุดลงนะครับได้มีชายคนที่มีชื่อว่าจาโรไลเฟเธอร์เขานั้นมีลูกหลานอันยอดเยี่ยมเขานั้นได้มองไปที่ลักซ์อันเหนื่อยล้าชายคนที่ถามว่าต้องการความช่วยเหลือไหมซึ่งตอนนี้ลักซ์นั้นได้เหนื่อยแล้วต้องการพักผ่อนจะได้ทำการปฏิเสธจากสุภาพและเธอนะครับก็เตรียมที่จะไปซึ่งทางจาโรไลเฟเธอร์นี่เองครับก็คือตัวตนภายใต้หน้ากากของเอ็ดเลียวนั่นเองภายใต้หน้ากากของเดมาเซียซึ่งตอนนี้เองครับก็ทำให้เอ็ดเลียนั้นรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าสาวๆหลายคนนั้นหลงใหลในใบหน้าของเขาแต่ไม่ใช่สลับเธอคนนี้เธอคนนี้นั้นช่างน่าสนใจจริงทำให้เอ็ดเลียนั้นเริ่มที่จะชอบลักแต่ว่าเหตุการณ์ยังไม่จบครับลักนั้นจะไปที่ต้องค้นหาฝันร้ายต่อไปเธอน่าจะต้องตามรอยฝันร้ายกลับไปหาเว็กซ์ซึ่งหลังจากตามรอยเจอนี่เองครับผมก็ได้พบว่าเว็กซ์นั้นไม่มีเพื่อนน่าสงสารเป็นอย่างมากทางลิเลียนั้นจะได้มอบความฝันให้แก่ทางเว็กซ์ซึ่งเป็นความฝันที่สวยงามยืออย่างน้อยทางลิเลียก็คิดว่ามันสวยงามและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของฝันร้ายของเว็กซ์นั่นเองซึ่งในข้อฝันอันแสนหวานนี้มันก็เป็นความฝันนะครับที่เปรียบเสมือนกับงานวันเกิดของเว็กซ์นั่นเองโดยที่เว็กซ์นั้นเป็นตัวละครหลักซึ่งเว็กซ์นั้นเป็นคนที่เกลียดสิ่งนี้เอามากๆเว็กซ์นั้นเป็นคนที่เกลียดเค้กชิ้นใหญ่หรือของขวัญชิ้นใหญ่เว็กซ์เกลียดการที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเกลียดวันเกิดของตัวเองมันถือว่าเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายซึ่งเว็กซ์นะครับก็โลดแล่นอยู่ในความฝันที่ถูกสร้างขึ้นมาที่เป็นงานปาร์ตี้วันเกิดของตัวเองและในที่สุดนะครับของเล่นงานวันเกิดของเว็กซ์นั้นก็ได้เปื้อนเลือดออกมาเว็กซ์นั้นจะรู้ได้ทันทีว่านี่เป็นความฝันที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นสิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเลยเพราะไม่มีทางที่ใครนั้นจะให้ของขวัญวันเกิดแบบนี้อย่างแน่นอนและจากนั้นเองครับความฝันนั้นก็ได้สูญเสียประสิทธิภาพไปเว็กซ์นั้นเริ่มใจร้อนจะได้ทำการเรียกสัตว์เงาออกมาเริ่มรบกวนงานปาร์ตี้ในความฝันนี้ซึ่งหลังจากที่เว็กซ์นะครับได้แก้ไขความฝันเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเว็กซ์นะครับก็ได้ค้นพบกับต้นไม้2ต้นเว็กซ์นั้นจึงคิดได้เลยว่านี่แหละสิ่งที่เหมาะกับการวันเกิดของเขามากที่สุด
ซึ่งสิ่งที่แปลเหล่านี้ครับเวกนั้นก็สามารถเข้ากันได้เวกนั้นเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีก่อนนอนซึ่งนอกจากจะได้เล่นกับต้นไม้2ต้นแล้วนะครับเวกนั้นได้พบกับกาวประจนภัยพบกับเหล่าโปโลที่เหมือนกับลูกสุนัขอีกด้วยซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่เวกพบเจอนี้นั่นก็คือความฝันอายอนานที่สร้างขึ้นโดยลิเลียนั่นเองและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ